อันนี้ก็จะมี4คนเลยนะครับผมมีริงโก้สตาร์จอห์นเลนนอนนะครับผมจอห์นเห็นบล็อกนะครับนี่สกินติดแน่นเลยครับจุดนี้ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อถามราคาบ้านครับขายดีกว่าชุดอื่นนะครับแล้วเดอะพิเทิร์นสีนุ่มเต่าทองแห่งเมืองลิโอพูลครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้มีของเล่นครับผมอันนี้เป็นตุ๊กตาด้วยครับผมเป็นตุ๊กตาหมีเบบี้แบร์ครับนี่ครับมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นมาจากหน้าตาของวงดนตรีชื่อดังของประเทศอังกฤษครับวง The Beatles ครับผมนะครับอันนี้มันเป็นชุด The Beatles Yellow Submarine นะครับผม Baby Bear ขนาดประมาณ 400% นะครับมันก็มีความสูงประมาณ28เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะมี4คนเลยนะครับผมมี Ringo Starr John Lennon นะครับผมจอห์นเฮลิสันแล้วก็พอแมคคาร์ทีนะครับนี่ครับนี่อันนี้แกะกล้องแล้วครับนี่แกะให้เบิ่งนะครับหน้าตาเป็นจังซี่ล่ะครับผมหน้าตาของเพิ่นนะครับวง The Beatles บางเจ้าบางคนอาจจะพ้องหูจักอยู่นะครับถ้ารุ่นเก่าๆนะครับแต่เด็กรุ่นใหม่หูจะหูจักอยู่บ่นะครับนี่เอ้าเพิ่นห้องเพียงพอครับนะครับแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะหูจักอยู่ทีมลิเวอร์พูลครับแต่นี่นะครับเป็นเด็กลิเวอร์พูลนะครับเป็นเด็กที่เกิดไม่รุ่น4คนนะครับที่เกิดในเมืองลิเวอร์พูลครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เลยตั้งวงดนตรีกันขึ้นมาครับเล่นกันครับแล้วเพิ่นดังเพราะเพิ่นห้องเพลงเพราะแล้วก็เพลงของเพิ่นครับมันคือแบบมันฟังง่ายมันเข้าถึงมันเข้าถึงคนนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็ตัวโมเดลอีตัวตุ๊กตาเนี่ยมันก็สกรีนด้านหลังตั้งสั่นเลยครับผมอันนี้ก็มาเบิ้งตัวที่2ครับอันนี้ตัวที่2ชุดที่2ครับผมอันนี้ก็เป็น The Beatles ผมเรียกว่าชุดจ้าหัวใจสะออนแล้วกันครับผมเพิ่นโอ้ยแต่งตัวเจ็บหลายอันนี้เป็นเพิ่นมาในชุดของวงดนตรีสมมุติครับผมอันนี้ครับนี่นะครับนี่เป็นคอนเซปต์ของเพิ่นอันนี้ก็ครบทั้ง4คนเลยคือกันครับนี่นะครับหน้าตาล่อเหลาเลยครับผมอันนี้เป็นงานจีนนะครับผมอันนี้แจงเป็นก้อนนะครับอันนี้เป็นงานจีนนะครับเพราะมีงานแท้ครับผมนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับเอาไปสะสมครับแบบแต่งบ้านแต่งอย่างนี้ครับผมนะครับราคามันก็พอแพงเท่างานแท้เนาะนั่นนะครับอันนี้ก็เก็บกล้องให้เบิ้งครับอันนี้ครับนี่ด้านหลังนี่ครับมันจะสกรีนมาเลยนะครับอันนี้จะสกรีนมากับตัวของตุ๊กตาตัวนี้เลยครับผมเนี่ยครับนี่นะครับก็สีโตก็จะเซ็ตเลยครับมันจะต่างจากแบบอื่นครับอันนี้ชุดนี้มันจะแจ๊ดเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะออกสีบานเย็นแน่ครับอันนี้ที่ชมพูประมาณนั้นครับสีออกฟ้าสีเขียวครับประมาณนี้ครับผมสีนะครับทั้งสีโตครับก็ครบทั้งสีคนคือเก่าครับอันนี้ครับนี่ก็ปรับขยับได้นะครับเห็นไหมครับชุดมันจะสกรีนมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสกรีนมาเลยครับนี่นะฮะบล็อกนะครับอันนี้สกรีนติดแน่นเลยครับจุดนี้ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อถามราคาได้ครับผมนะครับเพื่อที่จะมีอยู่นะครับที่นี่มาชุดต่อไปครับนี่ชุดนี้นี่ก็จะพิเศษกว่าชุดก้อนๆครับอันนี้มันจะเห็นป่ะครับมันจะเป็นชุดสีฟ้าครับแต่ละคนจะใช้ชุดสีฟ้านะครับแต่ว่าคือเป็นชุดสีฟ้าคือกันแต่ว่าการแต่งตัวจะบ่คือกันสักทีเดียวเด้อครับนี่นะครับตรงเสื้อเพิ่นเนี่ยครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับผม
อันเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันจะบางๆครับผมนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ครับพอถอดออกได้ยืดแต่ผมไม่อยากถอดครับเดี๋ยวมันจะขาดครับอันนี้ครับนี่นะครับอันนี้ครับแต่ข้างหลังเพื่อนไม่ได้สกรีนอย่างเดียวครับนอกจากตรงขานะครับแต่สกรีนไว้ดูนะครับนี่นะครับชุดนี้ก็ขายดีครับเนี่ยชุดเนี่ยชุดสีฟ้านะครับขายดีกว่าชุดอื่นนะครับแล้วมันก็จะหาง่ายกว่านะครับมันขายดีกว่าหาง่ายกว่านะครับก็ถ้าผู้ใดนะครับรู้จักวงดนตรีวงนี้นะครับผมแนะนำเลยครับว่าซื้อเก็บไว้นะครับผมถ้าพ่อนะครับถ้าพ่อที่ใดเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้เลยครับซื้อเก็บไว้เลยครับผมก็เมื่อนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาเมื่อหลังนะครับจะหาโมเดลหรือว่าของลินยังมีมาพิเศษไหมนะครับผมมาเสนอไหมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องนะครับผมขอบคุณเลยไลค์ครับสวัสดีครับ